มาดูงานเสวนาในวงรัฐศาสตร์กันบ้างนะครับซึ่งนักวิชาการด้านวรรณกรรมระบุนะครับว่าวรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์นั้นมีอิทธิพลต่อง,งานเขียนและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยครับและเป็นพื้นที่แสดงออกในห้วงเวลาที่วรรณกรรมหลากหลายแนวได้ถูกท้าทายครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้จัดเสวนารัฐศาสตร์ภาคประชาชนตอนสัจจนิยมมหัศจรรย์ การเมืองการปลดปล่อยและวรรณกรรมเพื่อเป็นเกียกรติแก่การจากไปของกาเบรียลกาเซียมาเกสนักเขียนชาวโคลัมเบียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดีและย้อนรำลึกถึงพัฒนาการของสัจจนิยมมหัศจรรย์ในสังคมไทยและทั่วโลกโดยนายชูศักด์พัทรกุลวณิชน,นักวิชาการด้านวรรณคดีมองว่าวรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์ได้แพร่ขยายกลายเป็นกระแสวรรณกรรมโลก ในช่วงปลายศตวรรษที่20โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกาเบรียลกาเซียมาเกสได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดีในปี1982วรรณกรรมสัจจนิยมมาสาจาันก็ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางไปทั่วทั้งโลกโดยได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษจากนักเขียนในหมู่ประเทศโลกที่3ครับและประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกตลอดจนนักเขียนชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆ ที่เล็งเห็นว่าสัจจนิยมมหศัศจรรย์เป็นแนวการเขียนที่เอื้อให้พวกเขาสามารถสถาปนาอัตลักษณ์ความเป็นชาติหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การนิยามหรือการบงการของอดีตเจ้าอาณานิคมซึ่งบางส่วนมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยทั้งในแง่ของเชิงโครงสร้างและการแสดงออกของฝ่ายทั้งสงฝ่ายที่เห็นแตกต่างกัน นักวิชาการล้นหลังเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่พอที่จะบอกว่าสัจจานิยมอสาจาัจรา์ถ้าดูแต่เนื้อหาของมันว่ามันนําเสนอความเป็นจริงอันมหัสารรย์ซึ่งไม่ตรงกับชุดความจริงของโลกตะวันตกเนี่ยก็เลยมีความพยายามที่จะนําเสนออีกชุดหนึ่งว่ามันเป็นเป็นโหมดออฟไรติงเ,เป็นวิธีการเล่าเรื่องวิธีการนําเสนอเรื่องมากกว่าในทัศนะส่วนตัวผมคือว่ามันมันแทบจะเหมือนกับกลายเป็นสูตรว่าถ้าคุณอยากจะเขียนสาัจจานิยมมสัจารย์ก็เอา ลลิิสสต์ของฟาามแ้วกก็็ตตติิิ๊ลลสส์์เชคอย่างี้แต่ว่วาโดยหลักๆก,ก็คือว่ามันมันคือ,อถ้าเรามองที่หมาะกับไรติ้งก็คือว่ามันคือการเอาแนวเขียนแบบสัจจนิยมมาผสมกับแนวเขียนแบบตำนานพื้นบ้านแล้วมาให้มันดำรงอยู่ในในเรื่องเดียวด้านนายสุชาติสวัสดสีผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรมมองว่า กระแสสัจจานิยมมหัศจรรย์โดยเฉพาะกระแสความนิยมงานเขียนของกาเซียมาเกสได้แผ่กระแสความนิยมจนท้ายที่สุดสาม,มารถสถาปนาเป็นกระแสวรรณกรรมสำคัญกระแสหนึ่งในแวดวงวรรณกรรมไทยร่วมสมัยโดยในระยะแรกเริ่มนะครับช่วงทศวรรษ2,520หลังเหตุการณ์สังหารหมู่6ตุลาคม2,519สัจจนิยมมหัศจรรย์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของวรรณกรรมร่วมสมัยในยุคที่กระแสวรรณกรรม เพื่อชีวิตถูกตั้งคำถามท้าทายและต่อต้านอย่างหนักทั้งจากนักเขียนที่เคยอุทิศตัวเป็นนักเขียนแนวเพื่อชีวิตเองและจากนักวิจารณ์นักวิชาการสายเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมซึ่งเมื่อผนวกกับการหวนไปเชิดชูประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการหันไปศรัทธาว,วัฒนธรรมชุมชนในช่วงกลางทศวรรษ2,530วรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์ในท้ายที่สุดก็สามารถสถาปนาตัวเองขึ้น เป็นวรรณกรรมทางเลือกที่หลายคนเชื่อว่าจะเป็นคำตอบให้กับสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์คับ